ทางเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวเขาโพสต์เรื่องราวเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นนะอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท11ทับ1นะคะกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่ากระเทยไทยนะก็เลยขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่าเขาเรียกแทนตัวเองแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ นะคะเหตุการณ์เริ่มต้นจากกลุ่มฟิลิปปินส์เนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงย่านสุขุมวิทเกิดมีปัญหาทะเลาะกับกลุ่มกระเทยไทย2คนก่อนที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์กว่า20คนจะมารุมทำร้ายคนไทย2คนแล้วก็ชิงเอาทรัพย์สินของคนไทยไปด้วยเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะกลุ่มคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขานำคลิปวิดีโอไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ยังมีเรื่องของการถากถางเกิดขึ้นทำให้กลุ่ม LGBTQ+ ของไทยที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าคือไม่ได้นัดกันเลยนะคะที่ไปรวมตัวกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกไม่พอใจค่ะ